ว่ามันดีเพราะว่าความดันมันลดลงมาแล้วนะครับก็พอนัดหมอขอทำ MRI ใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากทำ MRI ครั้งแรกผ่านมาเนี่ยก็คือครบ2ปีเอ้ย6เดือนพอดีครบเอ้ยไม่ใช่ครบ2ปีขอโทษทีเพราะว่าตอนที่ทำ MRI ครั้งแรกนั้นมันก็ห่างจากครั้งที่2เนี่ย2ปีค่ะก็หมอก็ทำอ่านผลเมื่อเดือนมกราปีนี้นะครับหมอก็บอกว่าโอ้ยดีขึ้นแม้หมอแปลกใจพูดไม่ออกนะครับพูดไม่ออกเลยผมก็บอกว่าเออตอนที่ท่านกำลังลังเลอยู่ผมก็เลยบอกว่าขอสารภาพนะครับผมทานอาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งแต่ที่จริงมันไม่ใช่อาหารเสริมหรอกครับมันเป็นเซลล์แอคทิเวเตอร์ค่ะท่านก็เลยถามว่าชื่ออะไรผมก็บอกว่าโปรแทนดิมทีนี้ท่านก็คงผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักอะโปรแทนดิมเนี่ยบอกไปก็สะกดไม่ถูกแน่นอน ก็เลยเอาโบชัวเนี่ยขึ้นมาเปิดหน้าที่มีคำว่าโปรแทนดิม NIF 2เนี่ยให้ท่านดูไอ้หน้ากลางโบชัวผมเนี่ยมันมีงานวิจัยอยู่4งานวิจัยตัวเล็กๆอ่ะอ่านไม่ค่อยออกนะแต่ว่าตัวพาดหัวมันเห็นชัดแกก็บอกเอ๊ะมีงานวิจัยด้วยแฮะแกก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายโบชัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปถามแพทย์ท่านอื่นว่ามีใครใช้ตัวนี้รักษาคนไข้บ้างนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะแล้วก็หมอเขาก็สครอลดูในจอคอมพิวเตอร์นะครับที่ MRI ผล MRI ท่านก็บอกส่วนอื่นเส้นอื่นสะอาดหมดแล้วนี่นะคลีนครับท่านบอกว่าคลีนนะครับมีเส้นนี้เส้นเดียวที่มันยังมีเหลืออยู่แต่มันดีขึ้นนะครับที่เราคือถ้ามองมันอาจจะมองลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาตัดเป็น cross section ของเส้นเลือดให้ดูงั้นไอ้ระยะการตีบนี่มันประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับความยาวของความการตีบก็พอดีดีขึ้นก็ทีนี้เราก็เชื่อเพราะว่าเราได้อ่านงานวิจัยด้วยว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับ stroke ของการกระตุ้นคือออกซิเดทีฟสเตรสที่เกิดขึ้นในสมองเราเนี่ยหรือในผนังหลอดเลือดเราเนี่ยก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็มีงานวิจัยยืนยันว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับคือผม